ภายในคลิปนี้เรากลับมาในห้อง The Back Room นะครับผมโดยในครั้งนี้เราก็จะเอาน้ำมันมาราดห้อง The Back Room แล้วก็จุดไฟเผาเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงว้ายไหม้แล้วเฮ้ยไหม้ใหญ่แล้วโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมในคลิปนี้เรากลับมากับห้อง The Back Room อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเอาระเบิดนิวเคลียร์มันลงในห้องใช่ไหมซึ่งมันก็ตูมต้ามมากๆเลยนะครับผมแต่ก็อย่างที่เราเห็นว่าห้อง The Back Room มันไม่เป็นอะไรเลยและทีนี้ในคลิปที่แล้วผมก็ได้คอมเมนต์ถามนะครับว่าอยากให้ทําอะไรต่อในห้อง The Back Room ก็มีน้องๆบางส่วนเม้นว่าที่เผาห้อง The Back Room แม่งไปคือระเบิดนิวเคลียร์ผมว่ามันใหญ่นะแต่แบบเอานิวเคลียร์ลงแล้วไม่เป็นไรน้องเลยบอกว่าเอาไฟเผามันไปเลยอย่างนั้นเลยแหละครับผมซึ่งความตลกก็คือนอกจากในเกมแกลลี่มอดเนี่ยมันจะมีนิวเคลียร์แล้วมันยังมีฟังก์ชันมอดเผาไฟด้วยเดี๋ยวนะมันจะมี2แบบคุณผู้ชมก็คือในแบบที่ว่าเราจะใช้แบบเป็นแบบนี้ก็คือนี่นะครับผมเป็นแก๊สเห็นไหมเนี่ยคือแบบมันเป็นถังน้ำมันเราก็สามารถแบบจุดแบบนี้เห็นไหมนี่คือราดน้ำมันนะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกขวาปุ๊บนี่โยนไฟแช็กแล้วไฟมันก็จะลามไปได้หูเดี๋ยวยันได้กองใหญ่ไปนี่นะครับผมคือแบบหูไหม้แบบเบลนเทินเทิดเห็นไหมปุ๊บนี่โอ้โหแบบไหม้ตกเป็นกองไฟโอ้โหนี่เราอยู่กลางกองไฟนี่คือเผาเลยเนี่ยโอเคนอกจากที่ว่ามันจะมีแบบเป็นถังแก๊สแล้วมันก็ยังมีแบบเป็นเหมือนที่เขาเรียกว่าปืนไฟคุณผู้ชมแบบเนี้ยเฟรมโทเวอร์ปืนพ่นไฟนี่โอ้โหเอาสิอันนี้หายไหม้แล้วถ้าเกิดเรายิงไฟไปตรงน้ำมันมันจะติดปะฟึบอ๋อไม่ติดนะผมนี่โอ้โหแบบยิงเป็นทางยาวๆแบบฟึบโอ้โหยิงไกลมากถึงกำแพงไหมจากตรงนี้ประมาณน่าจะประมาณสัก3เกือบ4เมตรนะครับผมหูยิงถึงแต่ไม่ไหม้ว่ะกำแพงไม่ไหม้เลยเดี๋ยวนะผมลองจุดเผากำแพงดิโอ้ไม่เป็นไรเลยนะครับผมคือแล้วไฟไม่ติดด้วยไม่เหมือนกับการที่ว่าเราใช้แกลลอนน้ำมันและกระลาดนะครับผมก็คือแบบโอ้โหห้องเดอะแบ็ครูมนี่ไม่เป็นไรเลยมันจะคงทนอะไรขนาดนั้นแต่เดี๋ยวก่อนเรามีห้องนี้นะครับผมนี่ไอ้พวกหน่วยไอซิงเดี๋ยวทำไมเองเปิดประตูทิ้งเอาไว้ปิดก่อนเพื่อความปลอดภัยเราไม่รู้ว่าเอนติตี้ในนี้เราจะการไปหมดหรือยังนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบกับห้องนี้ก่อนอันดับแรกเลยผมขอเอาปืนไฟก่อนนะมันน่าจะสะใจกว่าโอเคเริ่มจากห้องนี้คอมนี้เลยเมื่อกี้คอมผมกระตุกไม่แล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยยมโอ้โหเคสคอมพังพระเจ้าแต่คอมไม่เป็นไรเลยไอ้คอมหน่วยนี้มันแข็งแกร่งจริงๆด้วยสงสัยให้ท่านชาชาประกอบโอเคเราลองเผาดิโอ้เผามันได้หมดไม่ต้องอยู่แล้วพวกเองอ่ะไม่ต้องวิจัยอะไรทั้งนั้นคอมมันติดแค่นิดเดียวว่ะคุณผู้ชมไม่เหมือนกับตอนที่ว่าเราเอานิวเคลียร์มันลงเนาะตอนที่เราลงนิวเคลียร์นี่คือแบบไฟมันติดตรงนี้เลยโอเคผมคิดว่าปืนไฟน่าจะได้แค่นี้คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยคือยิงอะไรไปแล้วมันไม่ติดไฟเลยว่ะมันเป็นแค่ไฟเฉยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นใช้ถังแก๊สดูนะครับผมคิดว่าถังแก๊สเนี่ยน่าจะเห็นผลมากกว่านะละไม่ต้องอยู่กันแล้วพวกมึงเลยเอากล้องมาทำไมเอามาถ่ายใครถ่ายนี่เผาแม่งเลยโอ้โหกองไฟมันชดช่วงชัชวาลเหลือเกินนี่เห็นไหมโอ้โหเป็นถังแก๊สแล้วมันติดนานกว่าคุณผู้ชมแล้วมันลามไปด้วยนะเนี่ยพูดถึงว่ามันสู้มันสู้อ่ะแล้วเผาแม่งหมดเลยไม่ต้องอยู่แล้วพวกเองอ่ะไม่ต้องวิจัยอะไรทั้งนั้นเนี่ยเผาให้หมดเลยนี่ด้วยเผาแม่งกอดวายกันทั้งศูนย์วิจัยโอเคเราลองไปห้องนั้นไม่พลาดหรอกครับได้ข่าวว่าเป็นห้องของผู้อำนวยการใช่ไหมอยู่ในห้องนี้มันหนาวใจเดี๋ยวต้องจุดไฟซะหน่อยเฮ้ยทำไมมันไหม้เลยวะนี่ไม่ต้องวิจัยกันหรอกคอมเนี่ยไม่รู้เครื่องเท่าไหร่เผาว่ามันกลางห้องเลยให้มันไม่เหลือที่ให้อยู่นะครับผมให้ที่นี่มันอบอุ่นหัวใจเหลือเกินคือห้องอบอุ่นกันแหละทีเนี้ยไฟมันก็ค่อยๆมอดนะครับผมแล้วคือประเด็นเนี่ยโอ้โหมันติดนานนะเนี่ยจริงๆติดนานเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิแล้วก็ค่อยๆมอดนะครับผมแล้วก็
ไม่เป็นไรเลยอะไรวะ What the fuck เฮ้ยไม่เป็นไรคือคอมยังติดปกติเนี่ยคือแบบตอนที่เราลงนิวเคลียร์ก็คือแบบมันยังมีของพังมากนะผู้ชมแต่เนี่ยพอเราเอาไฟเผามันไม่เป็นไรเลยว่ะเออเนี่ยเฮ้ยคอมพวกเองใช้ระบบปฏิบัติการอะไรวะเนี่ยอันนั้นคืออะไรแผนที่อะไรเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะครับผมโอ้โหนี่คริปโตเหมือนขึ้นเลยนะใช่ไหมอันนี้เปิดคอมฟังเพลงอยู่ดูทรงเนี่ยน่าจะโหลดเพลง MP3 อยู่นะครับผมไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมสรุปไฟทําอะไรกับห้อง The Back Room ไม่ได้เลยนะครับผมเฮ้ยอันนี้มีกล้องมอนิเตอร์ด้วยว่ะเหมือนเป็นภาพในห้อง The Back Room ส่วนหนึ่งนะผมไม่รู้ห้องไหนเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนได้ด้วยเจ๋งแต่เปลี่ยนได้แค่สองหน้าอย่างเนี้ยแล้วไม่รู้ตรงอยู่ตรงไหนของ The Back Room ประเด็นโอเคโดยรวมนะคุณผู้ชมสรุปว่าไฟเผาห้อง The Back Room อย่างที่น้องๆบอกก็คือทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมไม่มีใครเป็นอะไรเลยห้องไม่เป็นไรเลยนะครับผมเนี่ยไอห้องศูนย์วิจัยเนี่ยก็ไม่เป็นไรคอมแค่ไหม้นิดหน่อยแต่ก็ยังคงเปิดหน้าจอติดตามที่เราเคยเป็นใน EP นะครับผมส่วนห้องนี่ก็คือแบบโอเคน้ํามันนี่ยังอยู่นะแต่ผมโรยไฟแล้วก็อ๋อน้ํามันเก่านี่ไม่ติดไฟแล้วคุณผู้ชมต้องเป็นน้ํามันใหม่เท่านั้นนะครับผมปุ๊บมันก็คือติดไฟนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ไม่ลามพื้นห้องไม่ไหม้ไม่เป็นไรเลยนี่มันห้องอะไรกันวะเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนิวเคลียร์ลงไม่เป็นไรไฟเผาแม่งก็ไม่มอดอะไรวะเนี่ยโอเคไหนๆแล้วก็ลองแล้วเดี๋ยวเราผมคิดว่าเราน่าจะต้องลองอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับผมมีน้องๆบอกว่าคิดถึงไอ้เหลียวตอนนี้ผมสปอนไอ้เหลียวมาหนึ่งตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองว่าไอ้เหลียวนี่จะโดนไฟไหม้ได้หรือไม่มานี่เดี๋ยวมาเล่นกันตรงสว่างๆนี่เดี๋ยวนะผมขอจุดล้อมรอบตัวเองก่อนโอเคแล้วจุดไฟมาเร็วเหลียวเหลียวนายทนไฟได้ไหมอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงวิ่งป่าหาไฟไม่กลัวไฟเลยเนี่ยโอ้โหเก่งมากโกนไรเดอร์เดี๋ยวนะลองดูนิดเดียวจะโดนไฟไหม้ได้หรือเปล่าโดนไฟไหม้ได้ไหมเฮ้ยติดไฟได้คุณผู้ชมเอาว่ะโอ้โหเป็นโกนไรเดอร์มันวิ่งผ่าไฟโอ้โหเท่มากไม่เป็นไรเลยอุ้ยอ้าวสรุปแพ้ไฟโอ้โดนไฟไหม้ตายนะครับผมโอเคสรุปก็คือห้องเดอะแบ็กรูมไม่ไหม้แต่ว่าเอนติตี้หรือว่าตัวที่มันอยู่ในห้องนี้ก็คือโดนไฟแล้วก็เอ้ยแม่งหายไปแล้ว What the fuck เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยก็คือถ้าเกิดเป็นตัวละคร NPC ก็คือจะแพ้ไฟนะครับคุณผู้ชมโอเคเราเก็ตแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอลองอะไรอีกหนึ่งอย่างนะครับ อยากรู้ถ้าเกิดว่าเอานิวเคลียร์มาวางกลางห้องแล้วเอาไฟเผาเนี่ยมันจะไหม้หรือเปล่าอ่ะเอ้โอเคเราลองจุดไฟดิมันจะระเบิดไหมหูย่างนิวเคลียร์อ่ะเฮ้ยตามหลักแล้วมันต้องโดนไฟแล้วมันร้อนมันต้องระเบิดดิวะทำไมมันไม่ระเบิดโอเคคุณผู้ชมสรุปเอานิวเคลียร์มาไว้กลางห้องแล้วจุดไฟเผาไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าเป็นระเบิดที่แบบคุ้มค่าแล้วก็คงทนมากเพราะว่าโดนไฟเผาไม่เป็นไรนะโดนไฟเผาไม่เป็นไรแต่โดนกระแทกนิดนึงระเบิดอะไรเนี่ยโอเคแล้วทำไมพื้นข้างนอกมันเป็นสีขาวอ่ะเฮ้ยปกติมันจะเป็นสีดำไม่ใช่เหรอโอเคครับผมคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมเอามาลองดูสั้นๆกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไฟเผาห้อง The Back Room มันจะเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับผมสรุปแล้วก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมนิวเคลียร์ก็ไม่เป็นไรเอาไฟเผาไม่เป็นไรโอ้ห้องนี้มันแข็งแกร่งจริงเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีนะผมถ้าหากอยากให้ผมทำอะไรต่อกับในห้อง The Back Room ยิ้มหน้าก็คอมเมนต์บอกผมได้เช่นเคยนะครับผมถ้าเกิดว่าในมอดมันมีก็จะมาทำให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับปุ๊บกูอบอุ่นกูอยู่กลางกองไฟนี่แหละ